ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคของบุคคลหนึ่งในค่ายหนึ่งที่ค่ายไม่คำมานานมากแล้วก็สุดท้ายก็คำเขาออกมาก็คือโซมิโนเย้วันนี้เขามาในเพลงที่ชื่อว่าอะไรคะแทงแทง T A N G มีรูปหัวใจด้วยอ่ะมีชื่อเพลงอ่ะมันอาจจะเป็นแบบอันนั้นแทงหลายอย่างแต่ว่าแบบเหมือนจะคำหลังที่มีคอนเสิร์ตนะเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้มีนุ่มเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปใช่เด็กๆเคเชอร์ก็แบบไปดูคอนเด็กน้องๆในค่ายอะไรเงี้ยก็ไปดูคอนกันก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปเลยสีผมเท่อะเอ้ยเดี๋ยวมันว่าหัวใจแล้วก็เดินไปแทงโก้เนี่ยหรอไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยเท่จังโอ้เท่จังเท่ดูฟังสบายสบายแบบต่างกับเพลงก่อนเกมรวนไปหมดอุ้ยเท่ระบบนักปิ้งเออโอ้โหเท่อะเฮ้ยนั่นล่ะฮึยูเล่จะเล่นเกมเหมือนถึงโซมิโนอยู่ที่หออะไรเงี้ยไม่รู้จักเออจีจีอีกแล้วอ่ะเผาจริงแน่เลยอ่ะจริงสิขนาดนี้คือมันแบบมันต้องเพลงเดียวผ่านใช่โอ้โอ้โอ้กูก็ผูจริงถ้ากูเป็นคนที่ตกใจกูคอนโทรไม่ได้นะเมื่อกี้แบบอยู่เหมือนกันแหละมันไม่ได้เหมือนกันอ่ะเท่งเออมันเหมือนเป็นแบบว่ามีแทงแทงแบบทัง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 ไหนๆขอดูหน่อยว่าเขียนว่าอะไรเออ tomorrow ตอน 5:00 PM ที่บาร์ need you to show up for real gotta tell you something มาเจอกันหน่อยใช่มันรักสาวเออมาเจอกันหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคุณสารภาพรักหนึ่งเริ่มเลยโอ้ส่งหา my crush ก็คือส่งหาแฟนกรุ๊ปสาวก็ตอบกลับว่าโอเคเท่ง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 ไม่ใช่หรอมันเป็นแบบมันเป็นเสียงแบบเท่ง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 น่าจะเป็นเสียงแบบปืนปืนเออเออมัน
แบบตีมมีความแบบว่าคาร์บอยอะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่เป็นคุณทรงที่เข้าไปในเกมเออใส่แว่น VR อีกหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าไปจีบสาวในเกมอะไรอย่างเงี้ยจริงสุดปังว่ะแต่ว่าอันนี้คือดูแบบเหมือนจริงเหมือนเล่นเกมกับแฟนอะแล้วสุดท้ายก็คือแฟนแม่งล็อกเอาท์ไปก่อนก็เลยออกมาแล้วก็พิมพ์ข้อความหาแฟนอะไรประมาณนั้นแต่แบบเพลงก็อันนี้แบบไม่รู้ว่าความหมายเพลงมันแบบคืออะไรยังไงเพลงแอบเขาอะแอบเข้าใจยากนิดนึงไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเพลงอ่ะมันฟังง่ายก็จริงนะแต่คือความหมายเพลงเนื้อหาของเพลงอ่ะมันเข้าใจยากอ่ะซับซ้อนใช่มันซับซ้อนมันต้องไปตีความอีกอ่ะแบบเพลงแบบดีอ่ะมันจะมีกลิ่นของเพลงนั้นอ่ะถ้าฉันร้องมันจะเหมือนไหมวะเพลงบนโน้นอ๋อเออชอบเพลงนั้นมากเลยมันแบบมีความคล้ายๆแต่ว่าจะได้มูดที่แบบเบากว่าในความรู้สึกเขาแบบว่าเบาที่หมายถึงแบบว่า energy ความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยจะเบากว่าแต่ถ้าเอาพูดถึงความเบาที่หมายถึงแบบดุลลอยๆก็คือให้เพลงนั้นชนะไปเลยเพลงนี้ก็แบบมีความแบบให้ร้องถึงสนุกรู้สึกเพลงนี้มันคือสตอรี่เลยนะเออใช่มันแบบไม่มีเต้นเลยใช่แบบมันความแฟนตาซีในเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นไปได้หมดอยู่โอ้โหนี่แต่ว่าแต่ตรงนั้นเท่มากเลยเว้ยตรงที่แบบตั้งแต่เริ่มเพลงเลยอะที่เปลี่ยนหน้าเออเปลี่ยนเป็นแบบเป็นตัวการ์ตูนโอ้ยมันรู้จัก CGUไอจีอ่ะเออไม่ใช่แค่นั้นแหละหลังที่นั้นก็คือเผาจริงเผาจริงเลยพูจริงไปเลยเออมีเงินอ่ะใช้ไปเลยมูดแบบว่านี่ชอบตอนนั้นแวะที่แบบดอกไม้ขึ้นมาจากพื้นจากโต๊ะขึ้นมาสวยชอบสีนั้นเหมือนกันเท่มากเลยอ่ะเออเข้ากับมิโนที่มันแบบทุกอย่างมันจะดูแบบไม่จริงหน่อยๆเออมันแบบเซอร์เรียลไปหมดเลยเนี่ยแบบเออดีออกมาแล้วก็คือไม่เจอเธอแล้วก็ขึ้นคำว่าเกมโอเวอร์มันดูแบบสถานการณ์ที่ฉันคลาดกับเธออยู่ตลอดเออประมาณนั้นคลาดเลยหมดแล้วสุดท้ายก็แบบเจอกันหน่อยเจอกันในโลกจริงอะอะไรอย่างกันเอออืมแบบเอาจริงมันอาจจะมีสตอรี่ลึกๆที่จะแบบไม่เก็ตเออใช่ใช่ไม่ได้เก็ตขนาดนั้นเลยป่าวไปค่ะมิ้นอธิบายให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนเป็นยังไงใช่อินเนอร์บอกเราหน่อยเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เป็นอินเนอร์เซอร์เคิลที่นั่งอยู่ก็ไม่มีใครเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลเลยแต่ก็ตามฟังเพลงเขาทุกเพลงเพราะว่านี่ชอบเพลงมินเนอร์ใช่มากเลยแบบเออเพลงแบบมีลายเซ็นเหมือนเพลงมิโนเหมือนกันเพลงมิโนก็จะแบบมีลายเซ็นเป็นของตัวเองนี่ฟังแล้วก็จะก็เป็นเด็กเซอร์เออใช่ตามมาตั้งแต่แบบวินเออวินโอ้ยรายการเวทตะไลนั่นแหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคุณโซมิโนของพวกเรานะคะยังก็ฝากไปฟังเพลงแท้งของมิโนกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนวินเนอร์แล้วก็สมาชิกคนอื่นๆในวินเนอร์ด้วยนะคะนะคะแล้วก็ฝากพวกเราหาทำชาแนลแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ก